ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านขาหมูเจ้าอร่อยนะคะร้านป้าอ้อยขาหมูรสๆนะคะสูตรสมบูรณ์มองผ่านพลาสติกตอนนี้ขายกันยุ่งมากเลยนะคะขาหมูยืนอ้อมกันร้านอยู่ตรงข้ามร้านท็อปเจริญราชวัฒน์นะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นร้านกูดักเอ็กซ์เคสนะคะนี่เพิ่งจะ5 โมงเองพี่เจ้าของร้านแบบทำเร็วมากไม่กล้าคุยกับเขานะคะเยอะเอากับป้าเท่าไหร่คะ100 บาทกล่องละ50 บาทเหรอคะใช่กล่องละ50ถ้าธรรมดาไม่กล่องละ40ค่ะทำไมป้าขายดีจังเลยอ่ะค่ะป้าเพราะว่าป้าทำอร่อยแล้วป้าสวยค่ะ โอ้ยฉันชอบจังเลยอ่ะป้าทำอร่อยแล้วป้าสวยด้วยค่ะป้าเลยขายดีอ๋อเป็นป้าอ้อยเจ้าของร้านเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วที่สำคัญป้าเน้นความสะอาดด้วยค่ะอ๋อป้าอ้อยรับแขกดีมากเลยค่ะคณะนี่ป้าแค่3 ชั่วโมงนะคะด่างทับทิมแล้วน้ำเกลือโอ้เหรอคะพี่ก็ล้างค่ะค่ะเดี๋ยวจ่ายแล้วนะโอ้โหนี่ขนาดใส่แมสยังสวยเลยนะคะดวงตาคู่นี้ค่ะอย่าถอดนะคะถ้าถอดแล้วเดี๋ยวลูกค้าทานไม่ลงเดี๋ยวลูกค้าป้าลมดีจังเลยค่ะขายตั้งแต่กี่โมงคะช่วงโควิดนี่ป้าออกไวค่ะประมาณ2-3 โมงแต่ถ้าธรรมดาป้าจะออก4-5 โมงเย็นค่ะอ๋อตอนนี้ขายถึง4 ทุ่มไหมคะป้าไม่ถึงค่ะ2 ทุ่มครึ่งก็หมดมันหมดก่อนใช่ไหมคะสูตรได้มาจากไหนคะป้าสูตรนี่ได้มาจากคนจีนคนจีนด้วยเหรอคะคนจีนแท้ๆเลยค่ะเมื่อ7-80 ปีที่แล้วโหขนาดนั้นเลยเหรอคะป้าเขาเป็นพี่เขยลุงอ๋อเป็นพี่เผยของคุณลุงรูปหล่อใช่ค่ะโอ้โหมันถักดองเลยเนื้ออย่างเดียวกันเนื้อหนังโอ้ป้าเราก็ไม่อยากจะชวนคุยเยอะนะคะเพราะป้ายุ่งมากไว้วันหลังค่อยใหม่นะคะป้าขอบพระคุณนะคะป้าอ้อยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่จ่ายดองป้าใช่ไหมใช่